ผมบอกว่าไอ้พวกศิษย์เก่าทั้งหลายที่เอามาโวยวายเนี่ยมึงแบกเองสิแล้วให้นายติวิทย์นั่งข้างบนเอ้ยถ้าสำนึกบุญคุณนี่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณยังต้องมีแรงงานทาส50คนไปแบกโดยที่อย่างที่ผมอธิบายเนี่ยที่บอกที่เด็กเขาเล่าเนี่ยอย่างที่เด็กเขาเล่าครับคุณจะหาคน50คนไปแล้วมันเป็นแบบคุณอ้างว่าเป็นเกียรติอ่ะไม่ใช่เลยนั่นคือกลายเป็นแบบคนมันเป็นคนที่ถูกแบบถูกไม่เท่ากันอ่ะใช่ป่ะแล้วมันไม่จำเป็นเนี่ยคุณจะบอกว่าพระเกี้ยวเนี่ยเขาไม่ได้ลบพระเกี้ยวตอนที่คุณจัดงานรับปริญญาเนี่ยกูก็ยังมีอยู่พระเกี้ยวก็ยังเป็นสัญลักษณ์มหาลัยอยู่เขาไม่ได้ทุบทิ้งเนี่ยแต่เขาบอกว่าไอการเอามาแบ่งในงานพุทธประเพณีเนี่ยมันทำให้เด็กประมาณแบบ50คน60คนเป็นร้อยเนี่ยอาจจะต้องสองผลัดเป็นร้อยอย่างเงี้ยใช่ครับกลายเป็นพลเมืองแบบชั้น2ชั้น3อ่ะกลายเป็นคนที่ต้องมาแบบใช้งานหนักแล้วไอ้คนที่หล่อสวยคือคนที่นั่งประคองพระเกี้ยวอยู่ข้างบนอ่ะนั่งอัญเชิญพระเกี้ยวอยู่ข้างบนไอ้50 60คนเนี่ยคือคล้ายๆกับว่ามันคือเห็นคนไม่เท่ากันแล้วแล้วก็แบบทำงานหนักแล้วแบบว่าไม่ค่อยจะมีใครเห็นคุณค่าเขามองอย่างนั้นครับใช่ใช่เมื่อเขารู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกว่าแล้วมันไม่จำเป็นจะเป็นตรงไหนเล่าเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าพระเกี้ยวก็อยู่ส่วนพระเกี้ยวก็อยู่ที่มหาลัยไม่ต้องมาที่งานประเพณีเขาก็ตีความอย่างเงี้ยไม่สำนึกบุญคุณอะไรคือคนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยก็ตีความกว้างแล้วก็ยาวไปถึงเรื่องอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟุตบอลประเพณีเพราะมันเป็นสลิปไงเหตุผลแค่นี้จบอธิบายทุกอย่างอธิบายง่ายมากเพราะเป็นสลิมใช่ไหมครับนะฮะมันเป็นความกลวงมันเป็นความกลวงอ่ะผมเพิ่งเห็นโพสต์ของนิสิตจุฬาปีที่จัดงานปี63เขาบอกเลยเนี่ยตอนนั้นไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้เลยนะมันไม่ได้มีประเด็นเรื่องที่ว่าจะเลิกไม่เลิกอะไรเลยนะครับแต่ทีมคนเนี้ยใช่ไหมที่เป็นทีมงานโพสต์เมื่อปีที่แล้วอ่ะเนี่ยเขาเป็นทีมงานปีรุ่น73เลยเนี่ยเขาโพสต์มาเดือนกุมภาปีที่แล้วเขาบอกว่าไอ้ทีมอัญเชิญเสลี่ยงเนี่ยสมัยเนี้ยมันใช้ร่วม50คนอ่ะมันมีใครเข้าไปกันแล้วครับเขาเนี่ยต้องขยันขยอด้วยรุ่นน้องๆเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยนะฮะมันใช้วิศวะแล้วถัดมาตอนหลังมันใช้หอในครับใช่ไหมเขาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยกับทีมผู้อัญเชิญเสลี่ยงพระเกี้ยวคือน้องๆเฟชชี่จากคณะวิศวะและพี่น้องจากคณะอื่นกว่า50คนคือขอบคุณมากเพราะว่าหาไม่ได้หาแทบไม่ได้ปัญหาแทบไม่ได้แล้วเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งอย่างที่สโมสรนิสิตเขาบอกจริงๆว่ามันต้องเห็นคนเท่ากันครับใช่ไหมครับเขาบอกแล้วว่ามันแบบว่าคือเด็กพวกนี้ถามว่าได้อะไรฮะมีข้าวกล่องกล่องนึงแล้วรับปากว่าเดี๋ยวจะให้ขึ้นไปนั่งบนสแตนได้ดูบอลโอ้มีข้อต่อรองกันได้ผลประโยชน์แล้วไม่ได้ดูไม่ได้ขึ้นไปนั่งกินข้าวเปล่าข้าวกล่องอยู่ริมฟุตบาทที่คนเดินไปเดินมาใช่ไหมเฮ้ยเขาบอกว่ามันไม่มีแล้วคือแบบว่ามันจะหาไม่ได้แล้วครับคือคนสมัยนี้มันเห็นความสำคัญว่าคือแบบคล้ายๆกับว่าถ้าคุณไปให้เขาเดินแบกนั้นคุณต้องให้เกียรติเขานะใช่เขาบอกว่ามันก็คือสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ได้ออกมาต่อต้านในแง่ที่บอกให้เลิกเลยแต่เขาเล่าความในใจของคนที่จับคนที่พยายามไปหาเด็กมาทำไปหาคน50คนมาไปร่วมทีมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยแบบเขาแบบรู้สึกว่าเจ็บปวดมากเลยเขาทำไม่ได้อีกแล้วเขาพยายามจะรับปากทุกอย่างว่าเดี๋ยวจะดูแลน้องอย่างดีที่สุดอะไรดีที่สุดแล้วมันถูกทิ้งอ่ะถูกเทถูกละเลยหมดอ่ะใช่ไปหาคน50คนมาแบกอ่ะไอ้ข้างบนนั่นคือคนที่แบบคล้ายๆว่าสวยหล่อนั่งอยู่ข้างบนใช่ป่ะคัดเลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าไอ้พวกศิษย์เก่าทั้งหลายที่ออกมาโวยวายเนี่ยมึงแบกเองสิแล้วให้นายติวิทย์นั่งข้างบนไม่ได้ข้างบนต้องเป็นพระเกี้ยวมันมีคนนั่งไงมันมีคนอัญเชิญอ๋อครับมันมีคนอัญเชิญไง
คือมันเรื่องอะไรไงมันเป็นกิจกรรมของเด็กใช่ไหมใช่แล้วนิสิตเนี่ยรุ่นปัจจุบันทั้งหลายเนี่ยคนที่จัดงานต้องไปหาเกณฑ์คนมา50คนครับอย่างน้อยเพื่อจะมาแบกใช่ป่ะมันเป็นภาระของเขามันเป็นกิจกรรมของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแสดงออกมาตอนนี้คือทั้งสโมสรนิสิตทั้งสภานิสิตทั้งชมรมเชียร์นี่ล่าสุดชมรมเชียร์เลยใช่ครับชมรมเชียร์หมดเลยใช่ก็สนับสนุนงานของนักเรียนของเด็กนิสิตไม่ใช่เรื่องของสมาคมศิษย์เก่าจะเสือกมันเสือกอะไรแล้วผมจะบอกให้ว่าจนปัจจุบันนี้เนี่ยคนในจุฬาก็ยังบอกว่าอาจารย์จุฬาก็ยังบอกว่าไอ้ฟุตบอลประเพณีเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิษย์เก่าที่แม่งกระดิกกระดีลี่ลิกลี้กันนักหนาที่อยากจะให้จับอยากจะมาร่วมงานอยากจะมาอะไรแต่ตัวเองมาแบบก็คือแบบมาเฉิดฉายอยู่ข้างหน้าแบบคือมาดูแบบอะไรเป็นงานเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันเหมือนงานเลี้ยงรุ่นเหมือนอะไรต่างเนี่ยไอเด็กปัจจุบันมันไม่อินเท่าไหร่แล้วเด็กปัจจุบันมันไม่ได้อยากจับเท่าไหร่หรอกครับครับเออแต่ก็คือแบบถ้าจับก็คือเขาจับแบบสนุกสนานของเขาโอ้ยเด็กปัจจุบันชอบอะไรรู้ไหมพี่ถึกชอบขบวนล้อเลียนการเมืองเออก็เข้ามาทำกระบวนการเรียนการเมืองแต่ไอ้ประเภทแบบอะไรที่คุณแบบร้อนๆแดดๆเนี่ยเด็กมันก็เบื่อเข้าใจป่ะเด็กก็อยากสนุกของมันใช่ใช่คุณจะมาตีกรอบให้เด็กมันจัดคุณก็จัดกันเองสิวะครับครับใช่ป่ะคุณก็เป็นฟุตบอลศิษย์ประเพณีศิษย์เก่าธรรมศาสตร์จุฬาใช่ป่ะสโมสรนิสิตจุฬาไม่เกี่ยวสภานิสิตไม่เกี่ยวชมรมเชียร์ไม่เกี่ยวรุ่นพี่อยากจัดก็จัดไปพวกมึงก็แบกกันเองนำหน้าโดยชัยวุฒิธนาคมานุสรนำหน้าโดยวินเรียววาลินเชิญมาแบกกันเองเลยนะคืออะไรอยากทำก็ทำไปสิเด็กเขาไม่อยากทำอ่ะก็เป็นเรื่องของเขาถ้าคุณสามารถจะไปกล่อมเด็กสมัยหน้าอีกปีหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าบอกให้มันมีมติกลับมาบอกว่าจัดเนี่ยครับใช่ป่ะคุณก็ไปกล่อมดิถ้าคุณกล่อมได้ใช่ป่ะแล้วคุณก็แบบไปหาคน50คนมาแบ่งกันก็เอาทหารมาก็ได้วะใช่ป่ะไปหาทหารเกณฑ์มาแบ่งกันใช่ๆแต่ว่าประเด็นเรื่องของการยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าดูจะเป็นประเด็นการเมืองเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าเนติวิทย์เนี่ยก็เคลื่อนไหวเรื่องของความเท่าเทียมประชาธิปไตยมาตลอดอย่างคุณวินเรวารินเนี่ยนะฮะบอกถึงขนาดนี้เลยว่าถ้าไม่ทดแทนอย่างน้อยก็ไม่ควรเนรคุณนี่ไปพูดถึงเกียรติภูมิจุฬาพูดถึงการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยโอ้โหนี่คือยกยาวประวัติศาสตร์มาเลยวินเรวารินไปกราบรูปจอมพลป.น่ะเนี่ยจุฬาจะขายคอมเพล็กอะไรเนี่ยเห็นประมูลแบบเปิดประมูลคอมเพล็ก 4,000 ล้านครับที่ดินจอมพลป.ยกให้จากพ.ร.บ.กฎหมายปี2482นะใช่ป่ะแต่ก่อนนี่ต้องเช่าทรัพย์สินนี่คือตัดให้เลยครับวินเรวารินเนี่ยถ้าเนี่ยเขาจะขายที่ดินได้ตั้ง 4,000 ล้านช่วยไปปราบจอมพลป.หน่อยคือแล้วจริงๆก็คือไอ้ที่ดินทั้งหลายในจุฬาเนี่ยนะของทรัพย์สินจุฬาเนี่ยมีปัญหามาตลอดถกเถียงกันมาตลอดครับพิสูจน์ไม่รู้อ่ะคนขอตรวจสอบมาตลอดใช่ไหมฮะนิสิตขอตรวจสอบเราก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะทรัพย์สินจุฬาเนี่ยเป็นเวลาเป็นครึ่งทศวรรษมาแล้วนะตั้งแต่ยุคถนอมสมัยผมเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จําได้นะคือผมยังจําได้ว่ามันมีการประท้วงมีการเรียกร้องกันอยู่เรื่องแบบเรื่องทรัพย์สินจุฬาเนี่ยว่าเอาไปใช้ถูกควรมั้ยอะไรเงี้ยว่าสมัยนั้นก็ตั้งแต่ให้เช่าสยามสแควร์อะไรแบบนี้ใช่ป่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็นี่คือขายทำนู่นทำนี่กันเต็มไปหมดอะไม่ได้ขายเลยว่าให้เช่าระยะยาวเนี่ยแล้วทำไมคือแล้วมันเอาไปใช้อะไรต้องหนากับมาอะไรไม่ก็ยังเก็บค่าเราเรียนอยู่ค่าเราเรียนก็แพงอยู่ใช่ไหมแพงมากแพงมากใช่ใช่ใช่ไหมเด็กๆก็บ่นกันคืออันนี้กลับมาถามหน่อยเถอะว่าตกลงเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้อะคือผู้ก่อตั้งในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายแต่ว่าไม่ว่าใครจะก่อตั้งเนี่ยเราก็เคารพนะผู้ก่อตั้งทั้งหลายเราก็เคารพนั่นเหมือนธรรมศาสตร์ก็เคารพอาจารย์ปรีดีอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับแน่นอนแต่ว่าไอ้ที่มันต่อเนื่องมามันคือเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นแหละ